ก็จริงๆเป็นก็เป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆแล้วเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเราไม่ได้วางแผนเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่หลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นคอนเสิร์ตที่มีพี่ๆที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างที่เล่าให้ฟังบนเวทีก็คือท่านชวนว่าอยากจะจัดงานการกุศลคอนเสิร์ตสักอันหนึ่งแล้วก็อยากให้Body Slamเป็นคอนเสิร์ตBody Slamอะไรเงี้ยเราก็ฟังกับแนวความคิดท่านแล้วเรารู้สึกว่าอยากทำแล้วก็จากวันนั้นก็วางแผนกันว่าจัดที่ไหนอะไรยังไงดีรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ปลายทางจะส่งมอบเงินปลายทางให้ใครดีอะไรเงี้ยครับจริงๆBody Slamก็เล่นคอนเสิร์ตมาเยอะมากเลยนะ17ปีก็แบบมีหลายชื่อมากเลยนะมี Believe มีนู่นนั่นนี่ใช้ชื่ออัลบั้มใช้ชื่อเพลงจนสุดท้ายว่า17ปีแล้วเราควรบางทีเราคิดถึงเพลงเก่าๆคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็เลยคิดว่างั้นชวนทุกคนนับตั้งแต่อัลบั้มแรกมาฟังตั้งแต่อัลบั้มที่1ถึงอัลบั้มที่7ร่วมกันแล้วก็ค่อยๆย้อนไปถึงวันที่เราเริ่มต้นมาด้วยกันแล้วก็เพลงหลายๆเพลงที่ทุกคนพอฟังแล้วอาจจะนึกภาพตามได้ว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่นะแต่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเรามาชวนเป็นแฟนBody Slamนับ1ถึงอัลบั้มที่7คือในคอนเสิร์ตจะเล่นทั้งหมดพยายามเล่นเพลงที่ทุกคนอยากได้ยินตั้งแต่อัลบั้มแรกถึงอัลบั้มล่าสุดให้ได้ครบความต้องการมากที่สุดก็จริงถ้ามันเล่นได้ทุกเพลงแล้วก็ทุกคนนั่งยืนอยู่มันก็คงต้องเลิกประมาณตี 3 แล้วล่ะครับผมมีเกิน3 ชั่วโมงแน่นอนแน่นอนมี3 ชั่วโมงครึ่งไปแน่นอนอยากให้เต็มตัวมาดีๆสำหรับคนที่ไปครับใช่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยจริงๆเราก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนยังสนับสนุนและอยากมาดูคอนเสิร์ตBody Slamอยู่แล้วก็ครั้งนี้มันพิเศษตรงที่บัตรของทุกคนทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนซื้อบัตรเนี่ยจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศก็มันยิ่งทำให้เราปลื้มใจเข้าไปใหญ่ตรงที่เราก็เป็นสะพานให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยสะพานให้ทุกคนได้ทำเรื่องดีๆด้วยกันด้วยนะครับคนบอกว่าทำไมมาเลือกสถานที่ที่แบบเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าครั้งนี้มันไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ที่เราเหมือนอยู่ในแพลนของอัลบั้มอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งพิเศษเราก็เลยคิดว่างั้นเราทำไม่ต้องใหญ่มากทำแล้วก็รอบไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มาช่วยกันใช่ใช่ก็จริงๆเราอยากให้ทุกคนได้นะฮะแล้วก็จริงๆเราอยากฝากไปถึงคนที่อาจจะไปขายตั๋วต่อหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆก็ขายได้แหละไม่ผิดแหละแต่ว่ายังไงตรงนี้มันเงินทุกบาททุกสตางค์เราไปช่วยกันทำบุญนะเนาะก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยในการสำหรับคนซื้อคนขายแล้วก็ไม่เพิ่มนะครับครับจริงๆครับแต่ว่าก็เราเก็บไว้ครั้งต่อไปดีกว่าว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆของBody Slamที่ไหนอะไรยังไงครับอย่างคอนเสิร์ตของBody Slamทุกครั้งก็จะมีเรื่องของการมีตัวผีจริงๆผมมองว่ามันเป็นทุกคอนเสิร์ตแหละที่มันตัวมันโซลด์เอาท์หรือตัวมันขายหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต้องการมากกว่าปกติก็อย่างที่ผมบอกใช้วิจารณญาณเนาะของคนซื้อและคนขายผมว่าใช่ผมว่าไม่มากกว่าน้อยเนาะแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็ต้องดูความเหมาะสมของเราด้วยในการโชว์เราก็ต้องเอาโชว์ของเราเป็นหลักว่าเราเล่นประมาณนี้แล้วเราน่าจะทำให้โชว์มันออกมามีคุณภาพที่สุดอะไรเงี้ยก็เรื่องนั้นเราก็เข้าใจนะฮะแต่ก็คิดว่ารอคอนเสิร์ตครั้งต่อไปครับที่เราจะมีครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็ดังอะไรโอเคใช่มีการขอมีการอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแฟนๆก็คือจะได้เห็นเพลงเก่าๆในอัลบั้มใช่ได้ยินเพลงเก่าๆทั้งหมดครับเพลงใหม่ก็เล่นยังไม่แน่ใจเรื่องเซอร์ไพรส์เลยก็เดี๋ยวรอดูจริงครับใช่จริงๆของที่ระลึกก็มีขายหน้างานแล้วก็ มีหลายๆช่องทางให้ได้ร่วมกันก็ติดตามได้ที่ของ bodyslamband.com นะว่ามีอะไรบ้างมีแน่นอนครับมีใครอะได้แล้วมันก็ทุกคนก็น่าจะเดาได้แหละทุกคนก็น่าจะเดาเอาเลยไปเจอวันจริงเลยดิโอเคก็ขอบคุณฝากขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ตั้งใจมาเชียร์หลายๆคนไปรอหน้าเซเว่นหลายๆคนไปรอหน้าคอมเพื่อที่จะกดให้ได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากถึงความตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวให้ดีคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่สั้นแน่นอนเตรียมตัวให้ดีโดยเฉพาะบัตรยืนบัตรนั่งผมโอเคว่าเขามีที่แต่บัตรยืนน่าจะต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมข้อเข่ามาดีๆครับแล้วเจอกันครับพี่หวานเลยครับจนขนาดถึงเรื่องแตกก่อนเลยค่ะครับครับคุณจะรับงานอันนี้ตลกมากเลยนะเอาแรกก่อนค่ะเข้าใจความเข้าใจผิดอะไรแล้วก้อยต้องมาลงอ๋อไม่หรอกคือเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบเรื่องสนุกอะของแบบคือแปลอักษรมันจะมีแบบเขาจะแปลอักษรทุกปีให้กับศิษย์เก่าหรือให้กับอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือก็มีคนส่งมาแบบเอ้ยลูกก้อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อเหลือเออดีจังอะไรเงี้ยพี่ตูนก็บอกว่าก้อยไม่หรือว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนว่าเหมือนไหมครับผมไม่รู้นะเพราะผมก็คิดว่าเขาส่งมาบอกอ่ะแล้วเป็นอาจารย์ด้วยอ่ะเป็นอาจารย์ที่สวนกุหลาบใช่แล้วเป็นอาจารย์ที่สวนกุหลาบผมมาบอกเองแล้วก็แบบเออครับดีจังครับอะไรเงี้ยขอโทษนะคะพอมันเกิดดราม่าเรื่องดีจังผมไม่มีเรื่องใหญ่กว่านี้ให้เราคิดกันเยอะแยะครับคือเราไปอย่าไปคิดแต่ว่าปิดท้ายเป็นภาพคู่เลยไม่หรอกผมไม่ซีเรียสอะไรเลยมีเรื่องใหญ่กว่านี้โฟกัสครับพี่ไปโฟกัสเรื่องใหญ่กว่านี้ดีกว่าขอบคุณครับพี่ตูนบอกไม่ไหวแล้วเขียนอีกดูหนึ่งต้องต่อความยาวหน่อยขอบคุณค่ะใจที่ขอพันกันยุ่งเลยของใครให้เป็นแก้ว